สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของตัวร้ายในหนัง X-Men Dark Phoenix กันนั่นเองว่าไอ้ผู้หญิงผมขาวผมเผือกอะไรเนี่ยครับมันคือใครกันแน่นั่นเองโดยก่อนที่ท่านผู้ชมจะเริ่มดูคลิปนะครับผมแนะนำเลยว่าท่านผู้ชมนะครับผมควรกลับไปดูหนังก่อนนั่นเองไม่อย่างนั้นจะดูไม่รู้เรื่องนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นนะครับควรไปดูหนังมาก่อนและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราถือว่าเราเตือนท่านผู้ชมทุกคนกันมาแล้วเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับผมว่าตัวร้ายในหนัง X-Men Dark Phoenix นั้นมันคือใครกันแน่นั่นเองแน่นอนนะครับผมมันไม่ใช่มนุษย์นะครับมันคือเอเลี่ยนนั่นเองแต่มันคือเผ่าพันธุ์อะไรกันนะครับผมโดยเราจะท้าความกันไปถึงในคอมิกกันก่อนนั่นเองว่าเผ่าพันธุ์ที่มีความเกี่ยวข้องหลักๆกับฟีนิกซ์เนี่ยครับในจักรวาลคอมิกโลกการ์ตูนนะครับผมมันมีเผ่าพันธุ์หนึ่งที่ชื่อว่าชีอานั่นเองครับเป็นหนึ่งในอาณาจักรอันยิ่งใหญ่บนอวกาศใหญ่พอๆกับพวกชาวครีหรือชาวสเกานั่นเองครับผมเรียกได้ว่าเป็นเผ่าพันธุ์หลักเลยครับผมเป็นตัวใหญ่ๆบิ๊กเป้งมาเลยครับแต่แน่นอนนะครับผมหลายๆคนก็แบบเริ่มเดากันแล้วว่าไอ้ตัวนี้มันจะเป็นใครกันแน่นั่นเองโดยก่อนที่หนังจะออกฉายนะครับผมก็เดากันมาเลยครับว่ามันจะเป็นเจ้าหญิงของชาวชีอานั่นเองแต่ปรากฏออกมานะครับผมมันไม่ใช่นั่นเองครับโดยจากตอนแรกที่เราเดากันนะครับผมว่าเธอคนนี้เนี่ยจะเป็นลีลันดานะครับผมเจ้าหญิงแห่งชีอาแต่ปรากฏว่ามันออกมากับตาลปัดไปหมดเลยนั่นเองครับซึ่งเหตุผลที่เขาต้องใช้เอเลี่ยนเผ่าพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่3เผ่าพันธุ์หลักเนี่ยครับผมไม่ใช่ชีอาไม่ใช่ครีไม่ใช่สกาวเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์อะไรก็ว่ากันไปแต่แน่นอนนะครับผมเผ่าพันธุ์ที่ออกมาเนี่ยมีชื่อว่าดีบารีนั่นเองซึ่งเอเลี่ยนเผ่าพันธุ์นี้เป็นเผ่าพันธุ์ที่แบบกระจ้อยร่อยมากนะครับผมออกมาน้อยโคตรในจักรวาลมาเวลและในไอคอมิกนะครับผมก็ไม่เหมือนกับในหนังเลยนั่นเองครับโดยในหนังนะครับผมมีลักษณะเหมือนแบบกรูดเวอร์ชันเน่ามา3ปีเศษนะครับเหมือนเป็นต้นไม้เน่าๆนะครับผมกลายร่างได้ซึ่งหลายๆคนที่ดูเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันใช่ตัวเดียวกับสกาวในกัปตันมาเวลหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับคนละตัวกันนั่นเองโดยเผ่าพันธุ์ดีบารีนะครับมีลักษณะหน้าตาเหมือนหน่อไม้ฝรั่งอวกาศก็ว่าได้นะครับหน้าตาทุเรศทุรังมากครับผมในคอมิกเนี่ยซึ่งมาในหนังก็ทุเรศพอกันนะครับแต่แน่นอนนะครับในคอมิกมันแปลงร่างไม่ได้มันแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ไม่ได้แต่ในหนังแปลงร่างได้โดยตัวละครที่เราเห็นอีผมขาวเนี่ยครับมีชื่อว่าวูกนั่นเองซึ่งวูกเนี่ยครับเป็นแม่ทัพเป็นหัวหน้าของชาวดีบารีซึ่งเรื่องราวอันนี้มันก็เหมือนกับในคอมิกเลยครับว่าพลังฟีนิกซ์ฟอร์สเนี่ยครับผมทำลายดาวของไอ้ดีบารีนะครับพวกมันเลยต้องการจะตามมาที่จะเอาพลังฟีนิกซ์ไปซึ่งในคอมิกนะครับจุดประสงค์จะต่างกันอยู่หน่อยนึงโดยฟีนิกซ์นะครับผมในตอนนั้นกลายเป็นดาร์คฟีนิกซ์เป็นจีนเกรย์ไปละไปโชว์พลังบนอวกาศนะครับผมเผลอทำลายอีดาวนี้ไปด้วยนั่นเองและแน่นอนนะครับผมอีดาวนี้ก็แค้นนะครับอยากจะมาแก้แค้นจะตามมาฆ่าจีนนั่นเองโดยคนที่เหลือรอดจากดาวดวงนี้เนี่ยก็คืออีวูกนี่แหละครับผมโดยชื่อในคอมิกของเขามีอีกฉายาหนึ่งนั่นเองชื่อว่า Star Hammer นั่นเองครับโดยจะมาแก้แค้นจีนเกรย์เนี่ยแต่ปรากฏว่าแก้แค้นไปแก้แค้นมานะครับผมจีนเกรย์เนี่ยก็เลยใช้พลังจิตของเธอหลอกวูกนะครับผมว่าในโลกที่วูกเห็นนะครับผมไม่ใช่ความเป็นจริงเป็นโลกที่จีนสร้างขึ้นมาและเป็นโลกที่วูกนั้นได้ทำภารกิจของตัวเองสำเร็จไปแล้วแต่แน่นอนนะครับผมเมื่อวูกถูกหลอกอย่างนี้เนี่ยอีกไม่นานนะครับผมก็กลับมาแก้แค้นใหม่แก้แค้นไปแก้แค้นมานะครับจบการแก้แค้นเลยครับผมง่ายนิดเดียวครับคือการส่งวูกไปยังอีกจักรวาลหนึ่งในจักรวาลที่ดาวของเขายังไม่ถูกทำลายซึ่งเป็นตัวร้ายนี้ไม่กี่ตัวนะครับผมที่จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนั่นเองสรุปแล้ววูกก็ไปอยู่กับประชาชนของเขาในอีกมิตินึงนั่นเองนั่นแหละครับผมคือเรื่องราวของเผ่าพันธุ์ดีบารีซึ่งสั้นโคตรนะครับเป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่ได้มีแบบบอกอะไรเลยว่ามันมีความสามารถอะไรนะครับหน้าตาเหมือนหน่อไม้ฝรั่งอวกาศและไม่มีความสามารถเหมือนกับในหนังเลยนะครับผมซึ่งผมคาดเดาว่าความสามารถในคอมิกเนี่ยก็คือเป็นเอเรียนที่หน้าตาเหมือนหน่อไม้มีพลังนิดนึงนะครับอาจจะแข็งแกร่งในระดับนึงแต่ก็ไม่มากนั่นเองครับผมและนี่นะครับก็คือเผ่าพันธุ์ดีบารีในคอมิกส่วนในหนังที่เราได้ดูกันไปนะครับผมเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าความแข็งแกร่งเนี่ยมันมีมากกว่ามนุษย์ทั่วไปนั่นเองครับบวกกับความสามารถรีเจเนเรตตัวเองระดับหนึ่งได้ถ้าถูกกระสุนปืนปกติยิงเนี่ยสามารถรีเจเนเรตมีฮิลลิ่งแฟกเตอร์ระดับอ่อนๆนั่นเองครับแต่หากถูกโจมตีแบบด้วยกระสุนปืนทำลายขนาดใหญ่หรือว่าโดนระเบิดอะไรเงี้ยก็ตายเหมือนกันนั่นเองคือเรียกได้ว่ารักษาตัวเองได้ในระดับหนึ่งนั่นเองครับและอีกความสามารถที่สำคัญเลยก็คือการแปลงร่างตัวเองนั่นเอง
เป็นอะไรก็ได้เหมือนสกราวนั่นเองครับผมได้ทั้งเสียงทั้งหน้าตาเสื้อผ้าได้หมดเลยครับและนี่นะครับผมก็คือความสามารถของพวกมันนั่นเองเผ่าพันธุ์บีบารีนั่นเองครับในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกับผมต้องขอลาไปก่อนหากท่านผู้ชมนะครับผมอยากรู้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็บอกกันมาได้เลยครับผมเดี๋ยวเราจะพยายามทำเรื่องราวของดาร์คฟีนิกซ์ออกมากันและหากผิดพลาดประการใดกับผมมึงต้องขออภัยด้วยในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย